ตื่นเต้นกันทั้งวงการอัญมณีเลยค่ะเมื่อมีข่าวการขุดพบเพชรสีชมพูบริสุทธิ์ซึ่งคาดว่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ300ปีทีเดียวรายละเอียดเป็นยังไงมาดามจะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อเร็วๆนี้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ขุดพบเพชรได้เปิดเผยว่าเพชรสีชมพูหายากน้ำหนัก170กรัตก้อนนี้มีชื่อว่าเดอะลูโลโลสถูกค้นพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแองโกลาที่สำคัญยังมีความบริสุทธิ์มากๆและไม่มีมลทินธาตุอื่นเจือปนเลยอีกด้วยค่ะเวลาที่เราจะประเมินมูลค่าเพชรก็ต้องนำเพชรไปเจรไนซะก่อนน้ำหนักเพชรอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งจาก170กรัตอาจจะคงเหลืออยู่ที่80-90กรัตเพชรสีชมพูหายากและมีขนาดใหญ่แบบนี้ค่าตัวของเธอมหาศาลแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเพชรสีชมพูที่ชื่อว่าพิงค์สตาร์น้ำหนัก59กรัตถูกนำออกประมูลในฮ่องกงเมื่อปี2017และสามารถทำราคาได้ถึง71ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,600 ล้านบาทเลยทีเดียวขึ้นแท่นเป็นเพชรที่แพงที่สุดตั้งแต่เคยมีการประมูลซื้อขายมาส่วนเพชรเม็ดนี้น้ำหนักมากกว่าแล้วพวกเราติดตามกันต่อว่าเมื่อเพชรเม็ดนี้เจรไนเสร็จเรียบร้อยจะมีค่าตัวเท่าไหร่กดติดตามช่องนี้ได้เลยค่ะ